啊，同学们下午好。那可以拿一下库那个卡。同学们下午好，萨瓦迪卡巴卡。那我们现在开始上课。那么勒米尔卡，瓦尼老的耶果基普。果基普是任何。我们都很努力，我们都很努力。我们只拜为什么去想其他的？我们都很努力。啊，有老在练如康上，他们都个努力，然后是卢旺不有明白哪来？ก่อนที่เราจะเรียนคำศัพท์นะคะไปดูที่การออกเสียงหน้าที่38打开书第38页，38页，那第38那啥，来读这段哦，发音，发音那啥，发音这面韵母能多那啥，韵母都是萨拉，萨拉能多那啥，萨拉多尼啊，哦，讲话来啥，萨拉来啥。萨拉多尼啊，来啥。萨拉阿莱，萨拉乌กับ萨拉เอิงรวมกันนะคะรวมกันว่าอะไรคะอูกับเอิงลูกรวมกันว่าเวิงนะคะตัวนี้คือสระเวิงอูกับเอิงนะคะอูเอิงเวิงถ้าเป็น u n เฉยๆถ้าเป็น u กับ n เฉยๆจะเป็นสระวนวนนะคะส่วนตัวนี้คือวงวงค่ะสระวงนะคะต่อไปเราดูที่พิงดูนะคะพิงดูการผสมเสียงนะคะการผสมเสียงเนียวตั้งจะเป็นพยัญชนะนะคะจื้อชื่อชื่ออืจื้อชื่อชื่ออืออยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะที่เราต้องหอเล็งเวลาออกเสียงต้องหอเล็งจื้อชื่อชื่ออือตัวสุดท้ายคือตัวอูพยัญชนะอูนะคะสระมีอยู่สี่ตัวนะคะสระตัวที่หนึ่งอ่านออกเสียงว่าอะไรคะ
ลาดเยอะที่หนึ่งเอาว่าอะไรคะด้วยค่ะสระเวนะคะอูกับสระเอเป็นสระเวแต่ว่าเวลาสระเวสะกดผสมเสียงกับพยัญชนะเราจะลาสระเรือนะคะลาสระเรือต่อไปตัวที่สองตัวที่สองคือสระอะไรคะตัวที่สองเมื่อกี้เวนได้อ่านแล้วนะคะตัวนี้คือสระเวนสระเวนอูกับเอินอูกับเอินรวมกันเป็นสระเวนนะคะเหมือนกันเลยเวลาเขียนเวลาสะกดกับพยัญชนะจะต้องลาสระเอือนะคะมันก็จะเหลือแค่ U กับ N นะคะอ่านว่าสระเวนส่วนตัวที่สามก็คือสระที่อ่านเมื่อกี้ใช่ไหมคะสระอะไรคะวนเวนเวนค่ะลูกตัวที่สองคือสระเวนเวนตัวที่สามคือสระเวนเวิงอูกับเอิงเวิงนะคะส่วนตัวสุดท้ายอ่านออกเสียงว่าอะไรคะวางวางอูอังวางตัวสุดท้ายคือวางสระวางนะคะเพราะฉะนั้นสระสี่ตัวอ่านว่าสระเวสระเวสระเวนสระเวิงกับสระวางเววนวงวางนะคะทีนี้เรามาดูบรรทัดที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยจีจีนะคะมีเพียงแค่สามตัวนะคะคุณค่ะลูกคุณอ่านบรรทัดที่หนึ่งอ่านออกเสียงว่าอะไรบ้างจุยจุยจุนจวงค่ะถูกต้องนะคะจีเวจุยจีเวจุยจีเวนจุนจีอูอังจวงจืออูอังจวงจุยจุนกับจวงนะคะต่อไปบรรทัดที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อชื่อนะคะสิริกัญญาสรุปบรรทัดที่สองอ่านว่าอะไรบ้างชุยชวนชวงตัวที่สองตัวที่สองอ่านว่าอะไรคะชุนถูกต้องนะคะชื่อเวชุยชื่อเวชุยชื่อวันชุนกับชื่ออูอังชวงชื่ออูอังชวงนะคะต่อไปบรรทัดที่สามตัวชื่อตัวชื่อนะคะเกรซค่ะเกรซอ่านบรรทัดที่สามนะคะช่วยชื่นชวงค่ะตัวสุดท้ายอีกรอบค่ะลูกชวงค่ะชวงชวงโอเคค่ะชื่อเวชุยชื่อเวชุยชื่อวันชุนชื่ออูอังชวงชุยชุนชวงนะคะตัวต่อไปคือพยัญชนะอีอีนะคะมีแค่สองตัวนะคะพีพีค่ะพีพีอ่านบรรทัดที่สี่นะคะลุยรันครับตัวที่สองตัวที่สองอ่านว่าอะไรคะสระเวนนะคะสระเวนค่ะเรือนครับใช่สระเวนไม่ใช่สระเอิญสระเวนค่ะลูกอูเวนรันครับอูเวนรันแล้วเหรอรันเหรอลูกอีวนรวนนะคะตัวที่สองอ่านไม่ถูกนะคะอีเวยรวยอีเวยรวยแล้วก็อีวนรวนรวนอีวนรวนนะคะไม่ใช่รวงไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะอีวนรวนถามว่ารวนต่อไปบรรทัดสุดท้ายจะเริ่มต้นด้วยสระพยัญชนะอูนะคะพยัญชนะอูอ่ะสดังค่ะลูกสดังอ่านบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่ห้านะคะเวย
วันเวงวันตัวที่สองตัวที่สองอ่านว่าอะไรคะเวงเวงเวงสลับเวงนะคะตัวที่สามล่ะเวงมันต่างกันยังไงคะลูกตัวที่สองคือสลับเวงตัวที่สองคือสลับเวงเวงกับเวงนะคะโอเคค่ะจริงๆแล้วบรรทัดสุดท้ายก็คือออกเสียงเหมือนกันกับสระสี่ตัวที่อยู่ข้างบนเลยนะคะแค่ต่างกันตรงการเขียนเพราะว่าสระที่เริ่มต้นด้วยสระอูขึ้นต้นด้วยสระอูน่ะเวลาเขียนเป็นพินยินสระอูจะเขียนเป็นพยัญชนะอูแทนนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่หนึ่งสระเวก็เขียนเป็นพยัญชนะเวอ่านว่าเวตัวที่สองก็เวนตัวที่สามก็เวิร์นเวิร์นกับเวิร์นนะคะต่างกันหลายคนออกเสียงสองตัวนี้เหมือนกันเลยนะคะแยกออกนะคะเวิร์นกับเวิร์นส่วนตัวสุดท้ายก็คืออูอังวังเวเวิร์นวังกับวังนะคะอันนี้คือการออกเสียงสลับเวิร์นนะคะต่อไปนะคะกลับไปที่คำศัพท์นะคะหน้าที่35ค่ะเปิดหนังสือไปด้วยนะคะหน้าที่35ค่ะดูที่เชิงสือคำศัพท์ใหม่ดูที่เชิงสือของบทนี้นะคะ7คำคำที่1ค่ะนักเรียนคำที่1ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่าอะไรคะโตโตตละโอนะคะเตอโอโตเตอโอโตโตแปลว่าอะไรคะโตทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดคำว่าโตนะคะคำว่าโตเวลาอยู่ในประโยคก็จะอยู่ข้างหลังประธานนะคะใครใครทั้งหมดพวกเราทั้งหมดนะคะคำว่าโตโตก็คือใช้ตรงที่มากกว่า2คนมากกว่า2อย่างใช่ไหมคะก็จะเริ่มใช้โตต่อไปคำที่2คำที่2ต้องอ่านว่าอะไรคะคิดว่าอ่านว่าอะไรสุริการยาดูซิคำที่2อ่านว่าอะไรคะชงถามว่าชงชงนะคะ C E O ชงสลับยงนะคะชงชงที่แปลว่าจนยากจนนะคะชงถามว่าชงต่อไปคำที่สามอ่านว่าอะไรคะผู้ผู้ฟู่นะคะฟัวอูฟูฟู่ฟู่ที่แปลว่ารวยค่ะรวยค่ะฟู่กับโฉงเป็นความหมายตรงข้ามกันนะคะโฉงฟู่โฉงก็คือยากจนฟู่ก็คือรวยนะคะคำที่สี่ถามว่าฟู่อะไรคะฟู่อะไรคำนี้เพิ่งเรียนไปวงวงวงนะคะฟู่วงฟู่วงฟู่วงก็คือเศรษฐีใช่ไหมคะฟู่วงก็คือคนรวยนะคะเศรษฐีนะคะฟู่วงฟู่วงใครที่อ่านไม่ได้จดคำอ่านนะคะฟู่วงต่อไปคำที่ห้าค่ะคำที่ห้าอ่านว่าอะไรสีเตี่ยสีเตี่ยสีเตี่ยถูกต้องนะคะสีเตี่ยสีที่เป็นเชิงสีน่ะเชิงสีคำศัพท์สีตัวเดียวกันเลยใช่ไหมคะสีก็คือแปลว่าคำศัพท์
词典和พจนานุกรมนะคะ词典พจนานุกรม词典ต่อไปคำที่6ค่ะคำที่6ของเราเลยค่ะเรียน คำว่าเรียนคือเรียนแล้วนะคะเรียนที่แปลว่าเรียนเรียนก็คือเรียนการเรียนนะคะเป็นกริยาก็ได้เป็นคำนามก็ได้นะคะเช่น我的学习การเรียนของฉัน学习学习中文เรียนภาษาจีนใช่ไหมคะ学中文学习中文เรียนภาษาจีนเรียกกับเรียนสีความหมายเดียวกันนะคะคำที่7คำที่7ของอะไรคะหนูลี่หนูสระอูนะคะเธออูนูหนูหนูลี่หนูลี่พยายามขยันนะคะหนูลี่ค่ะ我努力我努力学习คำศัพท์7คำนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้นักเรียนฟังอีกรอบแล้วจะให้นักเรียนอ่านนะคะคำที่1คำว่าโตที่แปลว่าทั้งหมดนะคะล้วนทั้งหมดคำที่2ฉงฉงที่แปลว่าจนยากจนฉงคำที่3ฟู่นะคะฟู่ที่บรรวยคำที่สี่ฟู่เวิงนะคะติดผีฟู่เวิงคำที่ห้าสือเตียนพจนานุกรมคำที่หก学习เรียนหรือว่าการเรียนศึกษานะคะเรียนคำที่7หนูลี่พยายามขยันนะคะหนูลี่อยากให้นักเรียนอ่านแล้วแปลเจ็ดคำนี้นะคะหรือช่องสี่เจ็ดคำนะคะฮารุกะฮารุโตทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นฉงจนยากจนฟู่รวยฟู่เวิงเศรษฐีซื้อเตียนพจนานุกรมเสวยสีเรียนการเรียนหนูรีบพยายามขยันค่ะดีมากค่ะคุณสองขอบคุณสองขอบคุณค่ะลูกโตแปลด้วยใช่ไหมคะเราซื้อโตทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นฉงจนยากจนฟู่รวยฟู่เวิงเศรษฐีสือเตียนพจนานุกรมเฉวยสีกะเรียนการเรียนหนูลี่พยายามขยันค่ะคือขอค่ะสุริยยาค่ะโตทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นฉงจนยากจนฟู่รวยฟู่เวิงเศรษฐีซื้อเตียนพจนานุกรมเฉสีเรียนการเรียนหนูรี่พยายามขยันค่ะโอเคดีมากค่ะเอาไปกดมาได้นะคะโถทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นโตค่ะลูกคำที่หนึ่งอ่ะว่าโตทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นเฉยจนยากจนคำที่สองอ่ะโอ้สองจน
จนยากจนฝูรวยฟู่ค่ะฟู่ไม่โทนะคะฟู่ฟู่รวยฟู่เศรษฐีเสวียนพจนานุกรมสือเตียนสือเตียนสือเตียนพจนานุกรมสือเชื่อเรียนการเรียนเสือสีเสือสีเรียนการเรียนหนูรี่พยายามขยันโอเคคำที่เราอ่านไม่ถูกให้จดคำอ่านนะคะมีคำว่าโฉงฟู่สือเตียนกับเสือสีนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาคือใครคะแม่เห็นมันเป็นข้อผิดพลาดหรือเปล่าประจำโอเคแสดงว่าเมื่อกี้ประมาณข้อผิดนะคะแล้วพีไม่อยู่แล้วก็ต้องเช็คค่ะเกรซไปไหนแล้วตอนนี้เกรซไม่อยู่ใช่ไหมคะเราซื้อคะเพื่อนบอกว่าเน็ตหลุดค่ะเอาเตเปิดไมค์ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเมื่อกี้อ่านคำศัพท์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยนักเรียนไปติดอ่านนะคะเวลาที่เหลือให้นักเรียนเขียนคำศัพท์เดิมนะคะ7คำนี้ลงสมุดค่ะใครที่ยังเขียนประโยคของครั้งที่แล้วไม่เสร็จก็เขียนให้เสร็จนะคะที่เป็นรูปประโยคของบทที่5นะคะที่ใช้คำว่า ear แต่งประโยคนะคะหลายคนยังไม่ได้สอบนะคะตอนนี้มีแค่อนุกะกับสิริกายาที่สองแล้วนะคะส่วนงานของวันนี้ก็คือเขียนคำศัพท์มาของบทที่6ลองสมุดนะคะวันนี้วันที่25เขียนชื่อวันที่ตัวเลขเรียบร้อยแล้วก็เขียนว่าชื่อสือคำศัพท์ใหม่แล้วก็ครึ่งข้อ1ถึงข้อ7นะคะคุณค่ะลูกคุณเราซื้อเห็นวลีของบทที่5ที่หนูส่งมานะคะมันมีผิดแล้วก็หนูเขียนไม่ครบด้วยนะคะถ้าหนูแก้ไขหนูก็ส่งมาใหม่นะคะวลีของบทได้ค่ะเราซื้อเดี๋ยวหนูแก้ให้เย็นนี้นะคะเราซื้อ
ไล่ดูทีละคำนะคะอ
พีทีเข้ามาแล้วใช่ไหมคะพีทีเข้ามาแล้วดูหน้าที่35นะคะแล้วให้พีทีอ่านคำศัพท์ใหม่นะคะอ่านคำศัพท์แล้วก็แปลนะคะพีทีเมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะตอนนี้ลองดูนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งอ่านว่าพีทีได้ไหมคะลูกดูที่พอฟอนต์ก็ได้นะคะอ่านคำศัพท์เศษคำของบทนี้นะคะอ่านว่าอะไรบ้างตัวที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะสระโอนะคะอ่านว่าอะไรโดครับโดแปลด้วยนะคะโตแปลว่าอะไรคะพี่อ่านได้ไหมคะว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นหรอคะมีปัญหาอะไรหรอคะคำที่สองคำที่สองอ่านว่าอะไรฉงนะคะอ่านว่าฉงฉงแปลว่าอะไรต่อเลยค่ะคำที่สามคำที่สามคือฟู่นะคะฟู่แปลว่ารวยคำที่สี่ถึงจะเป็นสีผีนะคะคำที่สี่อ่านว่าอะไรคะฟู่เวิงนะคะพูดสายไม้นะคะเสียงไม่ค่อยได้ยินคำที่ห้าอ่านว่าอะไรสีเตียงซื้อเตียงคำที่หกเรียนสีเรียนสีคำที่เจ็ดหนูรี่นะคะหนูรี่อ่ะให้คัดคำศัพท์อยู่นะคะแล้วพี่พีมีงานค้างเยอะนะลูกทำงานให้เรียบร้อยFirst ค่ะลูก First อ่านคำศัพท์นะคะเมื่อกี้หนูไม่อยู่ไม่ได้อ่านโตทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นค่ะฉงจนยากจนฟู่รวยฟู่เวิงเศรษฐีฉือเตียนพจนานุกรมเฉวสีเรียนการเรียนหนูรี่พยายามขยันค่ะโอเคค่ะได้ค่ะอ
อาทิตย์นี้ก็ไม่มีคาบภาษาจีนแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นคาบที่2ของอาทิตย์นี้แล้วภายในวันอาทิตย์นะคะงานของบทที่5ต้องเสร็จทั้งหมดนะคะแล้วคำศัพท์ของบทที่6ต่อนะคะเราจะว่างานไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วส่วนมากก็จะให้ทำในภาพถึงแม้จะไม่เสร็จก็เหลือแค่นิดเดียวนะคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะทำไหมนะคะให้จัดเวลาของตัวเองนะคะบริหารเวลาให้เป็นนะคะโอเคให้นักเรียนไปทำงานให้เสร็จนะคะแล้วเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปแล้วเจอกันวันจันทร์นะคะ同学们再见